أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما تنبني كربلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ناس عندي ขอบคุณต่อเอกอง Allah s u ฮ h a n a h ว w ต t อา l a นะฮะที่วันนี้นะครับเราได้รับโอกาสจากพระองค์ a ล l a h s u b h a n a h a t อาลาให้มารวมตัวกันณนะสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้งานตรงกันเยอะเลยนะนะครับมีตรงกันเยอะเลย หลังจากที่ผมได้รับการติดต่อจากกลุ่มอัล็กครอมไปนะครับนะก็มีพี่น้องได้ติดต่อไปอีกนะครับงานประจำปีนะครับผมก็ต้องเคลียร์ Clear ออกไปนะนะครับต้องต้องตัดออกไปเพราะว่าเราเรารับตรงนี้ไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหวะตาอาลาวันนี้นะครับมีแขกไกลด้วยนะครับนะมาจากจังหวัดตรังมาจากจังหวัดสงขานะครับอัลลอให้พี่น้องครับคือผมจะจะแวะละหมาดที่มัส jid ดาริสซาลามเนี่ยเป็นประจำถ้าหากว่าผมมาบรรยายณนะสถานที่ระแวกเนี้ยนะครับ อาจจะเป็นที่สเต็กบางพรอาจจะเป็นอย่างกับในอดีตที่พัฒนาการ20นะครับหรือว่าสุเรยิมะหรือว่าระแวกเนี้ยอ่อนนุษ <c oughs> นะครับพัฒนาการถ้ามีบรรยายในช่วงคำเนี่ยผมก็จะมามาละหมาดมักริบที่มัสยิดดาริสลามตลอดทีนี้ภาวน,นี้มาละมาด กำลังกำลังจะยกมือตังเบสเอนี่มันพี่น้องของเราจากจังหวัดตรังจําได้นะครับบางวรนิตบางวรนิตนี่ท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตนะครับของโรงเรียนดารุนฟัดที่ปะเหลียนที่จังหวัดตรังนะครับก็สนิทกันนะครับคุ้นเคยกันอย่างดีเมื่อเจอกันแล้วก็เอาขึ้นรถมาด้วย <laughs> นะครับก็เลยชวนมานี่เลย ัมดุลินละนะครับอีกท่านหนึ่งว่าที่ภูพันธนะครับนะรู้จักกันมานานแล้วนะครับนะผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยหมวดชัยท่านก็จะขึ้นมากรุงเทพผมก็บอกเอางั้นก็นดีเลยนะครับลงที่ไหนกน็เดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปนอนที่อนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับก็จะได้มาดูบรรยากาศนะครับของพี่น้องกรุงเทพ ในส่วนของการบรรยายนะครับมีหลายกลุ่มเขตด้วยกันนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยผมบอกดีแล้วนะครับนะถามว่าทำไมถึงดีแล้วล่ะมันก็จะเป็นการประกาศสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลหุอะลัยฮะสัลลัมประกาศในเรื่องราวของหลักความเชื่อหลักอะกีดะนะครับที่ถูกต้องตามความเข้าใจ นะครับที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนกับเหล่าบรรดาสัฮาบะรดุยลลัฮุอันฮุมและบรรดาสลาฟุสะและทั้งหลายพี่น้องอย่าอย่าไปคิดนะครับว่าเอ๊ที่อื่นเปิดแล้วก็ที่เราจะมีคนไหมอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะพี่น้องครับเราต้องดีใจเพราะมันจะทําให้สังคมในระแวกใกล้เคียงหรือห่างไกลจากเราเนี่ยนะครับ จะได้เข้าใจในเรื่องราวของเตาฮีทมากขึ้นจะได้เข้าใจในเรื่องราวของซุนนะของท่านนาบีสุลต์ละหัวอะเลฮิวะซัลลัมมากขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้ผมก็ไปไปนูน่นปีกานะครับที่บางปะกงนะครับใกล้ๆบางนานะครับเส้นบางนาเก่านะที่ไปพัทยาไปบางแสนก็ช่วยกันนะครับ อัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เจ้าภาพได้ตั้งให้ผมนะครับได้พูดคุยในการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือขอเป็นคนส่วนน้อยที่มั่นคงในสัจธรรมความจริงอัลฮัมดุลิลละพี่น้องทราบไหมครับว่าศาส,สนาอิสลามเนี่ยนะครับเเกิดขึ้น ในยุคสมัยแห่งความเป็นต้องบอกว่ามีความเลอะเทอะมีความเปรอะเปื้อนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะอิสลามเนะี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยขอยงท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนบางคนไปเข้าใจว่าอิสลามนั้นเริ่มในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ใช่นะครับอิสลามของเราเนี่ยเริ่ม ตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบรรดารอซูลบรรดารนบีที่ได้รับวาฮีเนี่ยพี่น้องครับพอเวลาที่เขาได้รับวาฮีวาฮีมาจากไหนวาฮีมาจากอัลลอฮ์ถามว่ารอซูลแต่ละคนแต่ละท่านรับวาฮีจากพระเจ้าผู้ดเดียวกันหรือ,หร,อหรือต่างกัน เหมือนกันแหละครับองเดียวกันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วะตาอัลาองเดียวกันฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปคิดว่าศาสนาก่อนหน้านี้นั้นไม่ใช่อิสลามในยุคสมัยของท่านนบบี้โอาลัยฮิสสลามไม่ใช่อิสลามในยุคสมัยของท่านนบีอีซานบีมูซาอัลัยฮิสสลามไม่ใช่อิสลามผมบอกว่าแบบนี้เข้าใจผิดเพราะรอซูลทุกท่านรอซูลทุกคน นบีทุกคนนั้นได้รับวาฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะนหูวะตาอาล่ในในสถานที่แห่งเนี่ยมันเสียงดังได้ใช่ไหมครับได้นะไม่เป็นปัญหานะครับนะไม่ผมถามก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเครื่องมันติดแล้วมัน <laughs> มันต้องคุยกันก่อน โอเคนะครับนะอ่าไม่มีปัญหาผมกลัวเดี๋ยวกลัวกลับไม่ได้ไม่ใช่เลอก <c oughs> เดี๋ยวให้ไปส่งอ่าได้ได้ได้ไดไม่เป็นไรวันนี้พวกผมมาเยอะมีผู้พัน์มาด้วย <c oughs> พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาส,สนาอิสลามนั้นเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยของการที่วะฮีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวะตอาลาได้ประทานให้กับบรรดาน,นาบี บรรดารอซูลและบรรดานาบีบรรดารอซูลนั้นก็รับวาฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาเหมือนกันแหละครับยิบรินมาลาิกะก็ะทันเดียวกันที่ขี่บุรอกขี่ไปกับยิบรินนำบุรอกไปผูกไว้เนี่ยกับบุรอกเหมือนกันแหละครับพี่น้องไปผูกเอาไว้ที่หน้ามัสยิดอัลอักซอ แล้วก็ขึ้นไปรับวาหะก็เหมือนกันเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับมาจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตะอาลาแต่การเผยแผ่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยฮุกกลม,มันอาจจะต่างกันเราอยู่ในยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราก็ต้องรับฮุกกลมที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในอดีตการเนี่ยเขาจะถือศีลอดกันเป็นปีแต่ในยุคสมัยของเรานั้นถือศีลอดไม่29ก็30วันในอดีตการนั้นพี่น้องครับเขาละหมาดกันเนี่ยโอ้โหยเยอะแยะมากมายแต่ในสมัยของเราเนี่ยนบลลีสุลต่านฮุอาลหฮิวะซัลลัมไปรับอัลฮีมานั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยตกผนึกแล้วนั่นคือ5เวลาและเราก็ต้องละหมาดให้มันครบ5เวลา นี่คือว่าคือที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีจใจ z a กา t มีการไปทำฮัจจ์มีการไปทำอุมเราะห์นั่นเรารับสิ่งที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีได้รับว่าคือที่มาจากอัลลอฮ์ก็เผยแผ่มาอย่างพวกเราเราก็น้อมรับเชียรเช่นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะรอดวยัลลอฮุอันฮุมที่ซอฮาบะเขาบอกว่าซามิอะนะวะอัลโตะนะเราเนี่ย ได้ยินแล้วกุรอานของอัลลอฮ์นะเราได้ยินแล้ววาฮีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาตอาลาเราได้ยินแล้วหุกกลที่มาจากอัลลอฮ์หุกกลที่มาจากนาบีผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลัยฮิวะซัลลัมเราได้ยินแล้วซะมียนวะว่าอัตะนะแล้วพวกเราเนี่ยก็พร้อมน้อมยอมรับสู่การปฏิบัติแล้วนี่คือสหาบะแต่พี่น้องครับ ในยุคสมัยองท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเวลาที่ท่านนบีสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหุวะตะอาลาความไม่มั่นใจนะของคนอื่นๆนะที่ไม่ใช่นบีมันมีมันจึงยังไม่รับอิสลามด้วยกับเขาเรียกว่ารับเลยอ่ะมันจะมีความคลางแคลงใจมี แต่คนที่ไม่มีความคลางแข็งใจเลยที่เขารับศาส Olá, านาอิสลามคนแรกคือใครครับอาถ้าผู้ชายล่ะอบูบากัตอัสซิดิกคนต่างๆเหล่านั้นนะเขาไม่มีความคลางแข็งใจในหัวจิตหัวใจของเขาในการรับอิสลามแต่ถามว่านบีสุลต่านฮุอาลีฮิวะซัลลัมเริ่มเผยแผ่ในยุคสมัยของท่านที่ท่านนั้นได้รับอวหารที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลละ พอเวลาได้รับวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับผมพูดเป็นประจำแล้วอยากจะให้พี่น้องได้ครุ่นคิดตามไปด้วยว่าพอเวลาที่ท่านนบีสุลต่านฮุอาลีฮิวะซัลล,ลัมได้รับวาฮีนบีนะ่ะพี่น้องครับกลัวนบีไปอยู่ที่ทำฮิราะและทำฮิราะเนี่ยนะทหุนยังยูซุปเนี่ยไม่กี่คนหรอกนะํำฮิราะมันแค่ถัดเป็นคนไทยเนี่ยสองสามคนนะใช่ไหม มันไม่ใช่ใหญ่นะฮะทีนี้พอไปอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงว่าเอหมุฮัมมัดอิกราะอิกราะจงอ่านซิอ่านอ่านอะไรอะ่ะจะให้นบีอ่านอะไรนบีอ่านไม่ได้นบีก็ตกใจเลยเฮ้เสียงอะไรเนี่ยจะให้อ่านเสียงอะไรจะให้อ่านนบีก็บอกฉันไม่ใช่คนที่อ่านออกเขียนได้ไม่ใช่มีเสียงขึ้นมาอีกมุฮัมมัดอ่าน อ่านเธออ่านอิกรบิสมิรบบีกันและดีะคอลักจงอ่านแต่ก็มีมีความที่นบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมต้องบอกว่านบีไม่ใช่คนเรียนน่ะนบีไม่ใช่คนอ่านออกเขียนได้แต่ความซื่อสัตย์นบีมีมีให้กับคนที่อยู่ที่มักกะจนกระทั่งนบีได้รับฉายาว่าอัลอามินทีนี้มาลาอิกาจิบรินโอบกอดแล้วสิ รัตละมูฮัมมัดอ่านเถอะอ่านพอพอหลังจากนั้นนะพี่น้องครับนบีสโลลล์ฮุอาัยฮิวะซัลลัลลมก็อ่านได้ทีนี้ไอการอ่านของท่นานนบีมูฮัมมัดสโลลล์ฮุอาัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องครับพอเวลานาบีได้รับวาฮีเสร็จสับเรียบร้อยน,ะน,ะน,ะนะั้ไอวาฮีเนี่ยสุร่าที่เราเข้าใจก็คืออิกราบบิสมิรับบิกัละดีคอลักเนี่ยพี่น้องครับพอเวลานาบีวิ่งลงมาคือต้องเข้าใจนะพี่น้องว่า นบีซอลลอฮอวลัลหิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้พอเวลานาบีรู้สึกว่าต้องการที่จะหาพระเจ้านาบีก็จะขึ้นไปที่ถ้ำฮิร้อแต่นบีก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้พอเวลาเจอแล้วเนี่ยความตกใจของท่านนาบีมันมีแล้ววิ่งลงมาจากถ้ำฮิร้อนพี่น้องครับถ้ำฮิร้อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เตี้ยนะฮะไม่ใช่แบบกระโดดฮึบถึงไม่ใช่ไม่ใช่นะต้องเงียบนะแต่ถ้ำฮิร้อนี่โอ้ย เดินขึ้นเนี่อามีนไหวไหมไหวนะมันไหวนะแต่ถามว่าแย่ไหมต้องยอมรับว่าแย่แต่นบีน่วิ่งลงมาวิ่งลงมาน่หันไปมองหนูหันวิ่งลงมาก็หันไปมองเสียงของมลกิบริณน,นะก็บอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลวาลฮิวซัลลัมไปด้วยว่าท่านน่ะคือรอซูนท่านน่ะคือรอซูลพอเวลาไปถึงที่บ้านไปเจอกับภรรยาของท่านใครท่านหญิงมกอดดียะ ก็บอกกับท่านหญิงคอดีญะว่าจำไมีรู้นี่เอาผ้าหม่มนำมาห่มฉันหน่อยเถอะเอาผ้าหม่มมาห่มฉันหน่อยเถอะเพราะว่าฉันหนาวมันหนาวอะพี่น้องด้วยกับความตกใจด้วยกับความสันระรัวของท่านนาบดุมฮัมหมัดสลลลฮุอะลัยฮะสัลลัมแต่คอดีญะในพี่น้องครับพนางคอดีญะเนี่ยไม่ไม่มีอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นการสงสัยเลยนะก็ห่มผ้าให้กับท่านนาบดุมฮัมหมัดสลลลฮุอะลัยฮะซัลลัมและคิดและว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไร และจะต้องไปปรึกษาไปหาคนปรึกษาพูดคุยเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังจนกระทั่งว่ามีบาดหลวงในยุคสมัยนั้นพอเวลาท่านหญิงขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปปรึกษาก็เอาแหละใช่แล้วนบีนี่ได้รับวาฮีนบีได้รับวาฮีและนบีนั้นจะเป็นรอซูญเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอัลลที่ได้รับวาฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮานะหัวตาลาและเผยแผ่ไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาผมกําลังจะบอกว่ารอซูลแต่ละคนรอซูลแต่ละท่านน่ะได้รับอวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์และท่านนาบีนั้นก็ได้รับด้วยและการได้รับอวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาอานั้นรอซูลทุกคนรอซูลทุกท่านเนี่ยเผยแผ่ไปยังอัลลอฮ์เหมือนกันทั้งหมดพี่น้องเข้าใจนะ รอซูลแต่ละคนรอซุนแต่ละท่านนาบีแต่ละคนนบีแต่ละท่านเผยแผ่ไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละเหมือนกันทั้งหมดมีไหมครับพี่น้องครับที่บอกว่านาบียูนุสเผยแผ่ไปยังอิละอื่นไปยังพระเจ้าอื่นมีไหมไม่มีหรอกครับนบีโนอาลัยฮิสลามโด,ดนบททดสอบพอโดนบททดสอบเสร็จสับเรียบร้อยเปลี่ยนพระเจ้าเผยแผ่ไปยังพระเจ้าอื่นมีไหมฮะไม่มีหรอกครับก็ยังเผยแผ่ไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาต่าละ ไม่มีความคลางแคลงหัวใจในบรรดารอซูลบรรดานาบีไม่มีนบีสุลต่านได้รับวาฮีพี่น้องครับพอเวลาได้รับวะฮีก็เรียกร้องไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาตะอะไรปัญหามันมีในการเผยแผ่ข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านปัญหามันมีเชยกเช่นอย่างกับปัญหาปัจจุบันเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ปัญหาของท่านนาบีสุลต่านน่ะมันหนักกว่า พี่น้องครับเผยแผ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องตามผมไปตามไปฟังผมที่ไหนก็นแล้วแต่มีคนมาว่าผมบ้าไหมไม่มีหรอกครับมีคนมาบอกว่าผมทําสาเฮ็ดเป็นซาไฮรุนนะมีไหมไม่มีหรอกครับมีคนมาบาอกเฮ้ยไอย้นี่มันเพิ่แต่งศาสนาขึ้นมาใหม่เรียกร้องผู้คนไปสู่ศาสนาใหม่ๆมีไหมครับไม่มีหรอกครับแต่นบีได้รับข้อหาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนบียิ่งกว่าเราไหมอ่ะนบียิ่งกว่าเรา กับการที่เข้าซอยมามืดๆแบบนี้ผมบอกไม่ใช่ปัญหาแต่ครั้งแรกมันก็หยอกเล่นคือผมโทรหาอับดุลการิมอันหัมผมอับดุลการิมแล้วก็บ,บ้านกลุ่มอิกรอมเนี่ยอยู่ที่ไหนอับดุลการิมเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวเข้าซอย78เข้ามานะเลี้ยวซ้ายแยกที่สองแล้วตรงไปพอตรงไปเนี่ยมันจะสุดทางคอนกรีตอาจารย์เหมือนว่าจะไม่มีบ้านคนแต่อาจารย์ต้องมั่นใจ ก็เข้ามาก็ัมดุลินละได้มาพบเจอได้มาพูดคุยกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ที่ไหนไม่เคยเราต้องไปผมเนี่ยพี่น้องครับถ้าใครเชิญไปบรรยายที่ไหนผมไปหมดแหละครับเมื่อก่อนนะผมไปคนเดียวนะฮะเมื่อก่อนนะผมไปคนเดียวพักเนี่ยมันปวดหัวบ่ายๆเนี่ยมันเริ่มปวดหัวไม่ไว้ใจตัวเองเพราะบางทีมันนอนน้อยก็เลยต้องเชิญบางอัฟกานีเข้ามาด้วยชวนเขามาด้วยไปไหนก็ต้อง ต้องมีคนไปกับเรับบางที้าบางอัฟกานีเขาไม่ว่างผมก็ต้องชวนนักเรียนไปบางทีมันก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวไปหักลงข้างซ้ายชนใครตะใครขึ้นมาก็ยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบททดสอบที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาแหละเรานะ่เจอกันแค่นี้แต่นาบีนะโอ้โ,โหกี่ข้อหาที่เขาใส่ร้ายนบีใช่ไหมละ่ะทุกรูปแบบจะเอาผู้หญิงไหม จะเอาเงินไหมล่ะจะเอาอะไรบอกมาสิมูฮัมมัดมูฮัมมัดท่านต้องการอะไรบอกฉันเดี๋ยวฉันจะหาให้แต่พวกกุฟันมุชริกินขออย่างเดียวขออะไรขอให้นบีนั้นยกเลิกการเผยแผ่ศาสนาอิสลามหยุดเถอะมูฮัมมัดเพราะถ้ามูฮัมมัดเผยแผ่ต่อไปเนี่ยนะมีแต่คนจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเอาไหมล่ะมูฮัมมัด นบีบอกต่อให้เอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาไว้มือทั้งสองของข้าข้าก็ไม่หยุดไม่มีวันหยุดแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องศาสนาของเจ้าเอาเจ้าทําไปไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นเรื่องราวของศาสนาของข้าของอิสลามข้ากระทาของข้าเพราะฉะนั้นเรื่องขอบเขตของความเป็นศาสนาก็ต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ที่นี้พี่น้องครับประเด็นมันไม่อยู่ว่า เมื่อนบีสุลต่านฮุยไลฮิวะสัลลัมเริ่มเผยแผ่ไปเรื่อยๆเริ่มเผยแผ่ไปเรื่อยๆ่อเครดิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านฮุยไลฮิวะสัลลัมเริ่มมีเยอะขึ้นพี่น้องครับจนกระทั่งว่ามีคนคนหนึ่งไม่อยากจะให้นบีสุลต่านฮุยไลฮิวะสัลลัมนั้นเผยแผ่เพราะนาบียิ่งเผยแผ่คนยิ่งเข้าอิสลาม และคนที่ต้องการจะขัดขวางนาบีไม่ใช่ใครที่ไหนพี่น้องครับคนที่ขัดขวางนาบีคืออุมัดบินคอตบอบูบากาตอุมัดอามีรุลมุมินินคอลิฟะท่านที่สองนบีสุลตานอฮุาเลหิวะซัลลัมจะไปเผยแผ่ที่ไหนแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่อุมัดบินคอตอบรังแต่จะไปด้วยเหมือนทางรถไฟแบบนี้นบีไปไงี้ใช่ไหมอุมัดไปด้วย พอเวลานาบีจะไปบ้านนี้อุมัดก็ไปด้วยพอเวลานาบีจะไปตรงนี้อุมัดก็ไปด้วยแล้วพออุมัดเนี่ยพี่น้นองอุมัดเนี่ยเป็นนักเลงที่มุกอที่มักกะไม่มีใครไม่รู้จักอุมัดถ้าหากว่าอุมัดไปปรากฏตัวที่ไหนแล้วกับพี่น้องที่เคารพด้วยความเคารพนะครับตรงนั้นนะ่ะจะมอบกันทั้งหมดอ่ะไอ้คำว่ามอบหมายความว่ายอมกับอุมัดบินคอตอม มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับอุมัดบินคอตตบตามนาบีสอลลอหัอะลยฮวาซัลลัมไปพอเวลาตามไปแล้วนะี่ยนบีก็จะไปเผยแผ่ที่บ้านคนพอนบีจะไปเผยแผ่ที่บ้านคนเนี่ยคนก็เปิดประตูขึ้นมาอุมัดบินคอตอบนะ่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอา้าวเฮ้ยอุมัดมาปิดประตูก่อนมูฮัมมัดไปก่อนไปก่อนนี่ความจังแต่พี่น้องครับด้วยความเคารพอุมัดบินคอตตบกลับมาอยู่ในร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตอาลล กลับมาสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกับฮีดายะก์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอลลาอุมัดบินคอตอบเป็นกําลังหลักของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัาลาลลมและพอหลังจากนั้นศาสนาอิสลามเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มขึ้นด้วยกับความแปลกแล้วมันก็ยิ่งแปลกพี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องนบีสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บะดาอันอิสลามกอรีบะ บาดาอาแปลว่าเริ่มศาสนาอิสลามนั้นเริ่มต้นการเผยแผ่ด้วยกับความแปลกแปลกไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เห็นแปลกไหมแปลกไหมครับพี่น้องพอเวลาขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเรากลับได้ได้ตามที่เราต้องการถามใครเคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ใจหวังยกมือขึ้นหน่อยเอาจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกสูตรให้ ไม่มีเลยหรอฮะไม่รู้หรอ,รหรอก็อยากได้อะไรก็ขอไอ้นั่นแหละอ่าก็ไม่รู้คำถามคือว่าเวลาที่เราขออะไรเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้และเราก็ได้ตามที่เรานั้นได้หวังบางคนในมีหนี้มีสินพี่น้องครับเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลา ขอด้วยกับพระเจ้าองค์เดียวของเราอ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาให้กับเรายังกับต่างศาสนิกเขาอาจจะมองว่าเนี่ยมันแปลกแต่สําหรับเราอ่ะเพราะเราเชื่อต่ออัลลอฮ์ไงล่ะแล้วพี่น้องอย่าลืมนะเวลาขอต่ออัลลอฮ์มันมีอยู่สามอย่างหนึงอัลลอฮ์ให้ให้เลยอยากได้อะไรอยู่ซุบอยากได้อะไรฮะฉันไม่เกี่ยวนะฮะ อาสมมติสมมุติว่าเราเนี่ยอยากแต่งงานอัลลอฮ์ให้แต่งอัลลอฮ์ให้แต่งเพราะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ไปขอใครใครเขาก็ไม่เอ้าใช่ไหมล่ะแต่วันดีคืนดีพี่น้องครับมีคนมาเสนอให้นี่ถามว่าอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้แต่บางคนในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอเท่าไรอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่งงานมาแล้วนะและขอเท่าไรว่าอยากจะมีเมียอีกสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าทามีเนี่ยนะมันจะอยู่กันไม่รอดหรอกแย่แน่แหละแย่แน่ไอแย่ตรงนี้ก็คือว่าชีวิตมันยิ่งจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงแต่เคยแต่งงานมาแล้วได้ทำตามสุนนะนบีแล้วอัลฮัมดุลิลละแต่เราก็ต้องสแสวงหาแล้วขอต่อไปนะแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องไม่ใช่ปัญหาจำเอาไว้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะทดแทนให้กับเราเข้าใจนะ ใช่สิ่งที่ดีกว่าหรือพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งอันที่หนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้สองอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์จะให้ในวันกิยามะอยากได้อะไรอะ่ะอัลลอฮ์จะให้ในวันกิยามะดีไม่ดีอัลลอฮ์หัวอัลลมด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พี่น้องเนี่ยที่ขอและอย่างที่หนึ่งไม่ได้สองไม่ได้อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เลยอะ่ะอามีนเอาไหมเอาใครไม่เอาแต่ผมเอาเอาไม่เอาตอบพร้อมๆกันสิเอาไหมเอเออัอลลอฮ์สวรรค์ไม่เอาแล้วจะเอาอะไร ใช่ไม่ใช่เราต้องเอาสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องอดทนเอาไว้นะบางทีบางครั้งเนะเราไม่สมหวังเสมอไปหรอกนะบนโลกดุนยาเนี่ยดุนยานะคือโลกแห่งการทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบคนที่เป็นมุมินอย่าลืมคนที่สบายเนี่ยพี่น้องครับบางทีบางครั้งเนะ่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละอัลลอฮ์ทดสอบท่านโดยกับความสบายแล้วอัลลอฮ์จะดูซิว่าท่านจะอยู่กับพระองค์ไหมจะนึกถึงอัลลอฮ์ไหม ซะกาศจะออกไหมศาสนาจะเข้าหาไหมอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาสั่งใช้อะไรจะทํำไหมถ้าทําไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ทาเกิดปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยแปลกบาดาอันอิสลามกอรีบะศาสนาอิสลามนั้นเริ่มต้นโดยกับความแปลกแปลก,ปลกยังไงดูอายะอันกุรอานพี่น้องครับกุฟฟัดมุชริกินอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเล่าให้ฟัง การเผยแผ่ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ลฮุอะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับมันมันเริ่มขจระจายไปทั่วแล้วคนเนี่ยเริ่มในการที่จะเชื่อมั่นต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ลฮุอะลัยฮิวซัลลัมฮุกมต่างๆเริ่มสู่การปฏิบัติแล้วก็มีการปฏิบัติกันโดยที่ว่าไม่มีการเขาเรียกว่าขึงขังอ่ะไม่มีการต่อต้านอัลลอฮ์สั่งกระท,ทำ สุนนะของท่านนาบี้สุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมเป็นแบบไหนอย่างไรก็ทําตามสุนนะของท่านนาบีทําตามภุกรมของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมทีนี้มันแปลกไอ้ตรงที่ว่าอัลลอฮฺตาลาเล่าให้ฟังด้วยกับคําพูดของกุฟาดมุชริกนอัจาอันละอาลีฮะตาอีละฮาวะฮิดะมูฮัมมัดเนี่ยแปลกมูฮัมมัดเนี่ยกำลังจะทําให้พระเจ้าหลายๆจะเรียกว่าอะไรดี หลายๆรูปที่อยู่รอบกะบ้านน่ยมีกี่ตัวโอ้โหพี่น้องครับบารานะสามร้อยกว่านี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะแต่มูฮัมมัดกำลังจะทำให้พระเจ้าสามร้อยนั้นนะ่ะลดลงให้หมดลบออกไปให้หมดให้เหลือเพียงแค่องค์เดียวนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะวตะอาละนบีเผยแผ่ด้วยกับลาอิลาฮะลาอิลาฮะ นั่นคือการขจัดเจ้าอื่นไปให้หมดให้เหลือเพียงแค่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตะาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นกูฟานมุชริกินบอกเฮ้ยมุฮัมมัดเนี่ยมาแปลกไอ้เรานะ่ะเคารพเชื่อมัน่นโดยกับพระเจ้าแห่งลมพระเจ้าแห่งฝนพระเจ้าแห่งริสกีวันไหนเราอยากได้ริสกีเราก็ไปขอต่อพระเจ้าตนนี้องค์นี้เราอยากได้ลมที่มันพัดผ่านเพราะว่าทําไมอากาศมันร้อนเราก็ไปหากับพระเจ้าองค์นี้ที่มันเป็นรูป เราอยากได้ฝนเราก็ไปหาพระเจ้าแต่มุฮัมมัดนี่ไม่มีแล้วก็มโนไปเองว่ามีเขาว่างั้นกุฟันมุชริกินบอกงี้อิลาฮะวะฮิดาจะรวมพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยให้เหลือเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นคืออิลาคือพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละอัลลอฮ์บอกอินนาฮาดาละชัยอุนอุจับนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะกูฟันมุชริกินบอกมันเป็นเรื่องแปลกยุซุ แปลกไหมแปลกเพราะพระเจ้าน่มันมีต่างเยอะแต่มุฮัมมัดนี่จะให้ไปเชื่อต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและพระเจ้าที่มุฮัมมัดบอกนะ่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอห์นั่นคือพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและมองก็มองไม่เห็นสัมผัสก็สัมผัสไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชไอ้พวกเราเนี่ยถ้าเจออะไรที่มันมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เนี่ยเราน่ะไม่ค่อยเชื่อ เราจะเชื่ออยู่เรื่องเดียวฮะเราจะเชื่ออยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรผีไชตอนแล้วพี่น้องระวังนะนี่มาอีกแล้วนะใกล้แล้วนะไม่ไม่ได้บอกว่ามันมา,มาตัวเงียบถามไหนอะ่ะกำลังจะมาหนังหนังอะไรอะ่ะของแขกนี่กำลังจะเข้าโรงแล้ว อัลลอฮวอักบัดพี่น้องครับคําถามมันต้องทันสมัยนะไม่งั้นผมบรรยายไม่ได้นะต้องเงยียมนะมันต้องรู้เขารู้เราทุกวันนี้สังคมเป็นแบบไหนอย่างไรนี่เราต้องไปตามนะไม่งั้นแล้วก็มุสลิมเราแย่ yeah, สิใช่ไหมเดี๋ยวลูกยูซุปไปเข้าโรงหนังดูของแขกขึ้นมาทําไงชิริกนะพี่น้องนะอัลลอฮวอักบัดคือคือ,คอไอเรื่องต่างๆเราเนี่ยถามว่ามันมีจริงมันมีไหม มีพอเวลาสมมุตินะพี่น้องเราเนี่ยสงสัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่มีคนเขาบอกว่าต้องเงียบไปหาหมอคนนี้สิหมอคนเนี้ยรู้ถามอะไรนะ่รู้หมดแหละพี่น้องครับไอเรื่องนี้มีจริงนะเราปฏิเสธไม่ได้มีจริงๆปฏิเสธไม่ได้เรื่องส h e a เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้มีจริงๆบางที่นะีเอาลลอให้ททองเนะ่เราเคยเก็บมาไว้ตรงนี้ กี่บาทต้องเงียมสิบบาทโอ้โหนี่เยอะนะ,ะเราเก็บไว้ในตู้นี้แต่เอหายลำพังคือว่าสามีเรานะ่ะมันก็หายตัวหายไปด้วยพร้อมกับทองเอาละสิทีนี้ทำยังไงอหาเท่าไรก็หาไม่เจอ,อยูซุปปรึกษากับตัวดาสมมุตินะตัวดาน่ตัวดาบอกเงียบไปหาหมอคนนี้สิ ทำไมแหะเขารู้ดีถามอะไรนะเขารู้หมดแหละพี่น้องครับถามไอสิ่งที่เขารู้แล้วมันตรงกับความจริงนะ่ะพี่น้องว่าเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้คืออักดีดาเลยนะถ้าสมมุติว่าเราไปหาหมอคนหนึ่งหมอคนหนึ่งบอกว่าไอทองของต้องเงียมที่หายไปนะ่ะอ๋อมันย้ายไปอยู่อีกตู้หนึ่งถามมันรู้ได้ไงอ่อ บางคนบอกโอ้ยไม่จริงหรอกผมบอกจริงนะพี่น้องนะรู้จริงๆเพราะไอ้คนพวกนี้มันเลี้ยงยินใช่นี่เรื่องจริงนะเป็นฮะดิษซเฮียในบุคคอรีเลยนะมีคนมาถามนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดนบีครับเนี่ยพวกหมอพวกนู่นนี่นั่นน่ะเขามีความรู้นบีบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกหมายความว่าไอ้พวกหมอเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่สิ่งที่ทําให้มีคือไอ้พวกยิน ที่หมอเนะ่ะเลี้ยงไว้หมอนะ่ะมันต้องการอะไรมันก็บอกพวกมันสนะิเฮ้ยไปดูหน่อยเว้ยใช่ไหมไปดูหน่อยแล้วพวกยินนะ่ะมันก็ขึ้นไปไปฟังในสิ่งที่มาลาอีกะคุยกันไปสิ่งที่คนไปฟังในสิ่งที่คนนั้นคุยกับคนนี้คนนี้คุยกับคนคนัน้นไปสืบมาหน่อยแล้วก็มาบอกกับหมอไอ้หมอบอกเงียบอยู่ในตู้นั้นปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรเจอ เจอจริงจริงอ้าวถามว่าสิ่งต่างๆ่างเราเนี่ยเราต้องเชื่อไหมเรื่องสาเหตนมีจริงมีจริงๆพี่น้องครับและเราก็ต้องป้องกันเหมือนยินน่ะแหละถามว่าเนี่ยผมบอกยินน่ะเพียบเลยตรงเนี้ยพี่น้องเชื่อไหมเช,ชื่อได้ไงเราไม่เห็นกุรานบอกง่ายๆยินน่ะมีอยู่ทุกที่แหละครับประเด็นคือมันมีทั้งดีมันมีทั้งร้ายไอ้ดีว่ากันไปแต่ไอ้ร้ายศาสนาอิสลามก็สอนในการป้องกันง่ายไหมเนี่ย ง่ายบางคนนะพี่น้องครับที่ถูกรังแกอยู่ตลอดตลอดตลอดเพราะอะไรก็เราไม่ป้องกันหรือบางทีอักีดาเรามันอ่อนอีมานเรามันอ่อนอายะกุรซีนะพี่นอ้องอา่อานไปสิครับกุรานอ่านไปสิครับทําความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องแล้วพอเวลาเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นพี่น้องครับอักีดาของเราเป็นอย่างไร เราต้องสังเกตสังการว่าตัวของเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรบางทีนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรานะไปปฏิเสธทั้งหมดเลยผมบอกไม่ใช่นะไอเรื่องเกนะ็บนมีจริงเราต้องเชื่อในเรื่องเก็บวิธีการป้องกันอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาสอนสั่งไว้หมดแล้วนบีทาปฏิบัติเอาไว้ทั้งหมดแล้วเพียงแค่อ่านอายะคุรซีก่อนนอนน,ะนบีบอกว่าไงอัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ใัยตอนมายุ่งจนกระทั่งเชา้าแต่ถามว่า ไตอนเน,น,นเนี่ยในฮะดิษบมเนี่ยัยตอนมีไหมมีแต่ถ้าใครจะป้องกันตัวเองจากัายตอนมันร้ายให้อ่านอายะกุศซี่เท่านั้นแหละครับพี่น้องแต่บางคนทนะไม่ทํเพราะไม่ทําก็นอนกัดฟันมีไหมมีเพราะไม่ทําก็นอนละเมอบางทีก็เดินละเมอเลยนะมีนะคนเดินละเมอเนี่ยออกมาเปิดประตูบ้านจะไปข้างนอกนะขี่วินมอเตอร์ไซคนะ์มีนะถามว่าทําไมอ่ะพี่น้อง กะนบีบอกเอาไว้แล้วฝันดีนะไอ้ฝันร้ายนะมาจากใัตตอนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมันมีจริงอะกีดะด์ของเราเป็นยังไงเพราะนบีเผยแผ่เผยแผ่ไปพี่น้องรับคนต่างๆเหล่านั้นก็มาบอกว่านาบีนะ่ะเล่นซเฮิตบ้างนาบีน่ะไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ได้ยังไงก็อัลลอฮ์ให้นบีรู้อินนาฮาซาลายัยอ ah ุนอุจาพวกกุฟัมุชริกีนบอกเนี่ยไอสิ่งต่างๆเหล่นี้มันเป็นเรื่องที่แปลก รับไม่ได้จะให้เหลือเพียงแค่อิละาองค์เดียวเท่านั้นเรารับไม่ได้เพราะเราสัมผัสไม่ได้บางคนนี่ต้องรอให้สัมผัสได้ถึงจะเชื่อข้ดใจนะพอเวลารอให้สัมผัสได้ถึงจะเชื่อบางทีบางครั้งเนี่ยเราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปแล้วในบางเรื่องเพราะเราไม่เชื่อง่ายๆเลยนะไม่เชื่อในเรื่องจีนไม่เชื่อในเรื่องชายตอนบางคนบอกไม่มีรกักไม่มีรกักทอมีก็ต้องเห็นแน่ตั้งเงื่อนไขเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะหัวตาลาบอกว่ามีเราก็ต้องเชื่อ เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มีจริงไหมมีเราก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาอัลานั้นมีจริงเราปฏิเสธไม่ได้มุสลิมนะอักีด้าของเราน่ะคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อศาสนาอิสลามนั้นเริ่มต้นด้วยกับความแปลกนบ,บีบอกว่าไซยอูดูรีบันกามาบาดะมันจะไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเดิมเลยนะยูซุปอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ยังไงอ่ะแปลกอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกเป็นยังไงอ่ะพี่น้องในช่วงแรกคนไม่ต้องการอิสลามปัจจุบันนี้คนไม่ต้องการอิสลามมีไหมครับ <c oughs> มีในช่วงแรกแรกคนไม่ต้องการลาอิลาฮิลลลอแบบบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ปัจจุบันนี้มีไหมครับ มีคนที่ไม่ต้องการลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์ละลอซุบฮานะฮูวะตะอาลามีในอดีตการคนที่ไม่ต้องการซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้คนที่ไม่ต้องการซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมครับมีเนี่ยนบีบอกว่าไอพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มันจะย้อนกลับไปเหมือนกับในห้วงเวลาแรกอีกครั้งหนึ่ง และแต่ละคนที่เขาต่อต้านแต่ละคนที่เขาโต้แยง้งเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันแปลกเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่มันก็นอยู่กับแค่ของมันนั่นแหละอ่าเข้าใจนะไอ้พวกนี้มันเคร่งความจริงนะพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเคร่งอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าอีมานของเขานะ่ะมันต่ำเท่านั้นเองไม่ได้แรงเลยนะ ไอเรานะีอีมานเท่าเดิมไม่ใช่เราดีกว่าคนเชื่อไปอนะีอีมานเท่าเดิมที่ทำตามกีตาบุญลอล,ละสุนนะทำตามคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ฟังเพลงนะเข่งเหรอเข่งไหมคนไม่ฟังเพลงอ,ะอ่ะอ่าแล้วคนฟังเพลงอะ่ะยังไงพี่น้องครับบางทีบางครั้งอ่ะนะ ไปไหนมาไหนบางทีงานแต่งงานแต่ง่ะนะสมมุติบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่มีงานแต่งจัดงานแต่งยูซุปจัดงานแต่งสมมตุติงานแต่งแต่งลูกชายยูซุปบอกว่าสมมติยูซุปมีลูกลูกผู้หญิงแล้วกันมีผู้ชายมาขอยูซุปบอกกับคนที่มาขอกับยูซุปว่า แต่งกับลูกฉันเนี่ยได้แต่ฉันขอนะมีเงื่อนไขหน่อยวางเงื่อนไขหน่อยแฮที่ว่ามีไอ,อ้ต้นกล้วยมีพานมีอ้อยมีอะไรแต่อะไรเนี่ยขันหมากอะขันมงขันหมากอะไรไม่ต้องฉันขอแล้วก็ <c oughs> เพลงห้ามเปิดข้างขึ้นข้างแรมไม่ต้อง ไม่ต้องนะเชื่อไม่อยูุ่เดี๋ยวจะมีคำพูดย้อนกลับมาไม่เอาแล้วเวทําไมอะ่ะบ้านนี้มันเรื่องเยอะจริงไม่จริงแต่ถามว่าไอ้ที่บอกว่าเรื่องเยอะนะอิสลามห้ามทั้งหมดเลยอิสลามห้ามทั้งหมดเลยนะพี่น้องนะไอ้พวกขางขึ้นขังแรมนะพี่น้องครับถามเวลาแต่งงานนะดูข้างขึ้นดูข้างแรมนะเอามาจากไหน สิ่งไหนบางเลยชี้ดีๆนะ,อะเอามาจากฝั่งนู้นเขาฝั่งไหนล่ะต่างศาส,ะสะนิกเขาเอาและนั่นนะเขาทํากับว่าของเขากันไปถูกไม่ถูกแต่ไอเรานะมันมีของเราพอเวลาเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดพอมั่นใจแล้วฟะตาวักันอลัลลอฮ์บางคนบอกแต่งงานวันนี้ไม่ดีแต่งงานเดือนนี้ไม่ดี เดือนซอฟัดไม่ดีเดือนมูฮัตรอมห้ามแต่งงานห้ามนู่นห้ามนี่ผมถามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าเชื่อว่าเดือนนี่ห้ามเดือนนั่นห้ามเอ้าแล้วเอาเอัลลอฮ์ไปไว้ไหนเนี่ยอัลลอฮ์ที่เราต้องตะวักกันน่ะเราจะเอาไปไว้ไหนตัวดาใช่ไม่ใช่เพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเท่านั้นที่เราต้องตะวักกันต่อพระองค์อัลลอฮ์ ไปดาอัซฉระฟะตวักกันอลัลลอฮ์เมื่อมั่นอกมั่นใจในการงานหนึ่งการงานใดแล้วตวักกันต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาเนะี่ไม่ใช่ว่าพอเวลาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็แหมต้องอาศัยสิ่งนั้นต้องอาศัยสิ่งนี้มันไม่ดีวเว้ยมันไม่ใช่วเว้ยเฮ้ดูแล้วเนี่ยเอขันมันดูดูในขันนะมันมันไม่ดีขันน้ำมนต์มีนะพี่น้องนะ พอเวลาจะแต่งงานเนี่ยพี่น้องครับผมมีคนรู้จักอยู่พี่น้องครับพอเวลาจะแต่งงานี่ต้องตามอิหมัมมาตามอิหมัมมาเพื่ออะไรไม่ใช่นิกาเลยนะตามอิหมัมมาแล้วอิหมัมก็พกขันไอ,ไอ้ขันขันลูกหินนะ่ะพกมาด้วยแล้วก็มีน้ํามีเทียนหยดอิหมัมได้ไม่ได้อิหมัมก็หยดก่อนรอแป๊บเาร่อะ มันไม่ใช่ดวงเข้าไม่เข้านะอ่ามันไม่ใช่ดวงเข้าไม่ไแต่อิหมัมดูนะอิหมัมบอกถ้าสมมติดูแล้วว่าวันนี้แต่งได้คนเชื่อหมดเลยฮะอิหมัมพูดคําเดียวเชื่อหมดเลยว่าเอาวันเนี้ยแต่งได้เอ้าแต่งแต่ถ้าอิหมัมบอกแต่งไม่ได้ห้ามแต่งเพราะมันไม่สมพงกันวันไม่ดีมันเป็นวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตไม่ได้ เดี๋ยวบางคนไปอ้างกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจต่ออัลลอฮ์ให้ตะวักกันต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้างอิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างครึ่งข้างแรมอะไรงั้นผมบอกมันไม่ถูกและถ้าไปอ้างด้วยกับสิ่งต่างๆแหล่านี้นั่นมันคือชีริกพวกเราไม่ทำไอ้พวกเรานะ่ะไม่ทําโดนข้อหาว่าเรื่องมากโดนข้อหาว่าเคร่ง อแต่งกับลูกสาวฉันได้เหมือนกันนะแต่ฉันขออย่างหนึ่งแล้วกันว่าอย่าแพกไม่มีประตูป่าไม่ต้องและที่สำคัญเลยเนี่ยนะเะพราะถัดจากชิริกมาแล้วนะไอเรื่องราวของเ,อเสียงเพลงไม่เอาห้ามพราะเวลาพูดแบบนี้ยื่นข้อเสนอไปแล้วเขาว่าไงโอ้โห ถ้าเจออย่างนี้ละเกิดยูซุบเอ้ยไม่เอาแล้วแล้วพอเวลาไปขอหนะไอตอนไปขอหนะบอกไอพวกเราในี่ชอบบอกว่าไม่เอาอะไรทั้งนั้นละไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกอะไรทั้งนั้นละแล้วพอเวลาไปขอแล้วเราเป็นไงหน้าหงายกลับมาเป็นแถวใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอิสลามเริ่มต้น้วยกับความแปลกและมันจะกลับไปเหมือนเมื่อก่อนนู่นนะในยุคสมัยท่านนบ,บีศสอลลลาลอฮะลัยฮิวะซัลลม อีกครั้งหนึ่งทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในเรื่องราวของสิ่งที่มันผิดถามในทุกวันเนี่ยพี่น้องครับบางทีบางครั้งเนี่ยนะพอเวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์บางคนที่ไม่ใช่สายสุนนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยร่วมได้ทำได้ไม่ใช่ปัญหาร่วมได้ทำได้ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ ในการร่วมงานหนึ่งร่วมงานใดก็แล้วแต่ที่งานนั้นมันผิดงานนั้นมันมีสิ่งผิดนะเมื่อกลางวันนี้มีคนถามผมที่เรียนที่มรดกเราเนี่ยจะไปร่วมงานศพของต่างศาสนิกนะ่ะได้ไหมไอการไปให้กำลังใจอ่ะการไปเขาเรียกอะไรไปเยี่ยมมันไม่ใช่ปัญหาเพราะนาบีก็เคยไป ใช่ไม่ใช่เด็กคนหนึ่งนะกำลังจะเสียชีวิตนบีก็ไปเยี่ยมและไปให้ใหคำแนะนำว่าอารับอิสลามนะรับอิสลามนะเด็กยิวคนนั้นก็รับอิสลามเด็กยิวมองพ่อพอมองพ่อเสร็จพ่อบอกเอาเียะอับัลกอเซมเชื่อนบีเธอเชื่ออบัอบาลกอเซมเธอก็คือนบีไอเด็กคนนี้รับอิสลามนบีก็เดินออกมาพอรับอิสลามแล้วก็เสียชีวิตแล้วนบีก็เดินออกมาพอเดินออกมาแล้วเนี่ยพี่น้องครับนบีก็ยิ้มสฮาบะถามยิ้มเรื่องอะไร นบียิ้มเรื่องอะไรอ่นานบีก็บอกว่าอ๋อฉันดีใจเพราะฉันดึงคนคนหนึ่งเอาคนคนหนึ่งออกมาจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวตาละทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันต้องแยกประเด็นสังคมสังคมนะสังคมเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรานะ่ะมีมีพนักงานที่พนักงานของเรานั้นเป็นต่างศาสนิกหรือเราอาจจะเป็นลูกน้องเขาและ เจ้านายเอ่ยบริษัทเอ่ยนั้นมีคนต่างศาสนกเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าสมมุติว่ามีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเนี่ยเราดูในกรณีที่นบีไปเยี่ยมเด็กที่กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยนบีไปทําไมนบีไปทําไมนบีไปเพื่อที่กําลังจะบอกว่าอิสลามเรานะ่ยมันอ่อนโยนอิสลามเรานะ่ยคือจริงอยู่นะมีขอบมีเขตนะสมมุติว่าถ้า ต่างศาสนกเขามีพิธีกรรมในส่วนของพิธีกรรมอันนั้นนะเราไม่ยุ่งเข้าใจนะเช่นเ,เขามีสวดมีเผาเมีาอะไรไอ้ในส่วนนั้นนะเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งนะต้องเข้าใจนะในส่วนที่มันผิดนะเราไม่ยุ่งแต่ในการที่เราจะไปเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอย่างเช่นต้องเยี่ยมถามผมว่าแล้วสตุงสาตังนะให้เขาได้ไหมให้ได้ เราให้แล้วเราก็เน้นย้ำและบอกเขาว่าเอาเงินอันเนี้ยไปให้ลูกเรียนนะเอาเงินอันเนี้ยไปซื้อกับข้าวนะเอาเงินอันนี้ไปทำอาหารนะไอ้แบบเนี้ยไม่มีปัญหาพอเวลาเขารับเงินไปแล้วเราจะรู้ไหม่ล่วว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่เราบอกเขาหรือยังบอกแล้วไอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่างานหนึ่งงานใดพี่น้องครับมีสิ่งที่ผิดมีสิ่งที่ผิดนะถ้าไปเตือนไปได้ แต่ถ้าไปเตือนไม่ได้พี่น้องกลับเถอะครับพี่น้องกลับนะบางคนบอกอลออลอเห้ยบ้านนี้มีอยู่บ้านเดียวเท่าน,นั้นแหละพอเวลาเชิญมันมากินบุญมันก็ไม่มาเชิญมันมางานแต่งก็ไม่มาแล้วถามว่างานแต่งท่านมีอะไรบ้างล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้จะให้ฉันไปนะงานแต่งของท่านมีอะไรบ้างไอ้คำตอบรับนะเราตอบรับนะ อินชาอัลลอฮ์แต่พอเวลารู้แล้วเนี่ยพี่น้องที่เคารพร,รักทั้งหลายว่าเอา้าเนี่ยได้ยินเสียงดึม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 ดนพี่น้องครับดูหลักการนะพี่น้องครับเชคบินบาสรอให้มาฮุลลอฮ์บอกว่าชาฮัดตุซูรมิลอักบาริลกับาอิรวามินอาลทามิซดุนูบีการไปเป็นสักขีพยานในความเท็จเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ชาฮัดตุซูร จำประโยคที่ว่าชาหาดตุจูดเอาไว้พยานเท็ดเป็นบาปใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าฟัชตานีบูอาริจซะมินันอาซานีวัชตานีบูเกาลาซูริจงออกห่างปีกตัวให้พ้นจากความโสมนซึ่งหมายถึงจวเจวิตต่างๆอย่าไปร่วมไอสิ่งที่ทำเพื่อจวเจวิตนะพี่น้องครับก่อนหน้านี้ยสักสามสี่เดือนที่ผ่านมาพี่น้อง มีงานสมโพธิหลักเมืองที่มีดาราไปขึ้นเวทีร้องเพลงเรียกคนพี่น้องซอฟหน้ามุสลิมะทั้งหมดอลัลลอถามว่าไปดูใครดูดาราแต่พอบาบอบรรยายเนี่ยอลัลลอมีแต่ คนใส่เสื้อสีแดงสีน้ำเงินมีแต่เก้าอี้ไม่มีคนแต่พอเวลาดาราไปเผยแผ่ไปโทษ,โทษ,โทษไปร้องรำทำเพลงไปพี่น้องผมบอกเนี่ยชาฮาดะตุดจุดพยานเท็จทำเพื่อจเจวิตยกย่องจเจวิตเอาสารรูปปั้นนู่นนี่นั่นพอเวลาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพี่น้องครับมุสลิมเราไปร่วมด้วย มุสลิมเราไปร่วมด้วยนะฮะแล้วผมบอกแล้วว่าซอฟนาเนี่ยอัลลอฮ์ฮิยาบทั้งนั้นครับฮิยาบทั้งนั้นอัลลอฮ์บอกต่อไปวัดตานีบูเกาลัซูริและจงออกห่างจากการกล่าวคำเท็จออกห่างมาจากการกล่าวเท็จพี่น้องจําให้ดีชาดเดตุซุรคืออะไรเชคอามัดอุไัยบ้าบอกว่านักตัปซีดให้ความหมายของอายะที่72สิบสสุรอัลฟุรกร่อน ที่อัลลอฮ์บอกว่าวันละดีนาแลยาชัดูนะซูรบรรดาผู้ที่ไม่เป็นสักขีพยานต่อความเทจและยาชัดูซูรลายาชัดูนะซูรคืออะไรอิบนอับบาสซอฮบะซอฮบะบอกว่าซูรความเท็ศตรงนี้หมายถึงเทศการต่างๆของบรรดาผู้ปฏิเสธเทศการของบรรดาผู้ปฏิเสธเทศการ,อ,าการอะไรครับ ที่ต่างศาสนาเขาจัดกันนะฮะคริสต์มาสสงการลอยกระทงก็ไม่รู้ที่มันเป็นการงานของต่างศาสนิกจัดขึ้นนะครับเทศกาลต่างๆที่เขาจัดขึ้นมีในยะเพื่อพระเจ้าของพวกเขาหรือมีสิ่งที่มันผิดเช็คอุตัยบ้า บอกว่าอิบนุอับบาบสบอกว่าอซูตรงนี้หมายถึงเทศกาลต่างๆของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหมายความว่าไงหนึ่งในการเป็นพยานเทศหนึ่งในการเป็นพยานต่อความเทศ็ศคือการที่คนคนหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในเทศกาลต่างๆของผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาเชิญมาเราไปไม่ดูเลยเขาเชิญมาเราไปไม่ดูเลยว่างานอะไร ไม่ดูเลยครับเรานี่ไปดะไปดะคืออะไรไปอย่างเดียวโดยที่ไม่พิจารณาไปมีส่วนร่วมกับเทศกาลของพวกต่างศาสนิของพวกปฏิเสธศรัทธาไปหมดเลยแล้วก็ไปเห็นดีเห็นงามกับเทศกาลต่างๆของพวกเขาด้วยพี่น้องครับทำบุญสามศาสนาใครเป็นคนจัดทำบุญสามศาสนาเนี่ย ที่จะให้บ้านเบ้านเมืองนั้นอยู่เป็นสุขนู่นนี่นั่นอะไรต่อะไรเนี่ยฮะผมไม่รู้นะว่าใครจัดแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนเชิญพวกเราไปห้ามไปไปไม่ได้ถามว่าทำไมไปไม่ได้เขาน่ะขอต่อใครขอต่อพระเจ้าของเขาไอเราไปร่วม พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเขาทําเพื่อพระเจ้าของพวกเขาทําเพื่อเอาสซานทําเพื่อเจเวดทําเพื่อนั่นทําเพื่อนี่เพื่อที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เขาคิดว่าเป็นพระเจ้าอยู่ยงคงกระพันด้วยกับการดูแลในประเทศเนี่ยนะให้มีผู้ดูแลคือพระเจ้าของพวกเขามีเทพม,มีนู่นมีนั่นมีนี่มุสลิมไปร่วมไม่ได้นะครับเนี่ยชาฮัดตุจุดอิมรุอับบาสบอกว่าอจุดหมายถึงเทศกาลต่างๆของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาท่านมูจาฮิต บอกว่า a ซูรอตรงนี้หมายถึงเสียงเพลงที่ไหนมีเพลงไปร่วมไม่ได้เนี่ยคนส่วนน้อยเขาเปิดเพลงกันหมดเลยไอ้พวกเรานี่คนส่วนน้อยไม่ฟังเพลงแต่ถามว่าที่เราไม่ฟังเราไม่เปิดเราไม่ร่วมเอาแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าคือใครจะฟังแบบไหนอย่างไรนี่พี่น้องครับรู้ว่าผิดนะเราต้องขอใจว่ามันผิดนะ แต่ถ้ายังติดอยู่ยังเลิกไม่ได้ต่อบัตรตัวซะแล้วก็เลิกแต่ให้รู้ว่ามันผิดก่อนนะผิดแล้วก็ต้องเลิกท่านมุจาฮิดบอกว่าอัจูตตรงนี้คือเสียงเพลงเช่นเดียวกันท่านมุจาฮิดบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งร่วมและร้องเพลงดีดเครื่องดนตรีฟังเพลงกับเขาไปด้วยเรื่องของเสียงเพลงเนี่ยพี่น้องเป็นปัญหาในปัจจุบันมากๆเลยนะพี่น้องครับ ทุกวันเนี่ยเพียงแค่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยนะเปิดแอปติกต็อกขึ้นมานะเสียงเพลงมันมาแล้วครับถูกไหมถูกเปิดแอปนู่นเปิดแอปนี่บางทีบางครั้งเนี่ยเสียงเพลงมาแล้วครับเปิดสื่ออะไรต่างๆมีเสียงเพลงหมดเลยถามว่าเราหลีกเลี่ยงได้ไหมถ้าสมมติหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเปิดไปเจอเอาเลื่อนผ่านให้มันไปไวๆเข้าใจนะพี่น้องครับเรื่องราวของเสียงเพลง นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกเอาไว้ในซอเฮีองท่านอิหมามบุคอรีนบีบอกว่าลลยะกูนั้นนามินอุมมตีอักวามุนยัสตาฮิลูนัลฮิร์วัลฮารีระอัลคัมระอัลมาอาซิบนบีบอกจะมีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันไม่ใช่ใครที่ไหนเลยยูซุปเอ้ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนบีบอกมีอยู่กลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันที่พวกเขาทําให้เรื่องจีนาหนึ่งจีนา สองผ้าไหมสมสุราสเสียงเพลงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นยัต่ตยฮิลุน่นเป็นสิ่งฮาลันเฮ้ไม่เป็นไรเรกเปิดไปเถอะเป็นอะไรไปล่ะฮะทุกวันนี้มันยุคไหนแล้วมึงวเพลงแขกเปิดแล้วมีปัญหาเหรอนี่มันเพลงแขกเฮ้ยมีแยกด้วยนะเพลงแขกเพลงแขกเพลง,งไทย พี่น้องครับต่อให้มันเป็นเสียงเพลงมันก็คือเสียงเพลงไม่ต้องแยกหรอกครับเสียงเพลงประกอบมาจากอะไรล่ะมึงเลยดนตรีมาอาซิบมาดนตรีดนตรีให้มันมาจากเสียงอะไรกันแล้วแต่แต่ถ้ามันออกมาเป็นเสียงดนตรีมันก็คือดนตรีมันก็คือเสียงเพลงนบีบอกว่าไกลๆวันกิยามัตประชาชาติของฉันเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นฮาลาลแต่ถามว่ามันฮาลาลไหม หาลานหรือไม่หาล้านใครกาหนดจาไว้นะพี่น้องนะหาล้านหรือไม่หาล้าน,น,น,นอัลลอฮฺตาอัลากํากหนดใช่สุนนะหรือไม่ใช่สุนนะนบีเป็นผู้กําหนดถูกหรือไม่ถูกศาสนาเป็นผู้กําหนดอัลลอฮ์บอกนบีเป็นสื่อนบีได้รับว่าให้ที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวตาลลนบีก็พูดซอฮาบะก็บอกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบซาเมะนาวะอัเตะนะซอฮาบะเขาไม่หือไม่อือครับพี่น้องพอเวลานาบีบอกใช่คือใช่นบีบอกไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่แต่พวกเราในวันนี้เนี่ยแหมมีอะไรต่อรองกันเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันเป็นอะไรไปละ่ะเปิดเสียงเพลงเดี๋ยวคนเขาเบื่อผมบอกเบื่อก็กลับบ้านเบื่อก็ไม่ต้องมาเพราะถ้ามาแล้วเนี่ยมีเสียงเพลงห้ามร่วมเพราะฉะนั้นชาดะตุจูดพยานเท็จนั่นคือเสียงเพลงอย่าไปร่วมในสถานที่ที่มีเสียงเพลงและพอเวลาเราไม่ไป ปัญหาเกิดปัญหาเกิดต้องเงียบไม่ไปเพราะเวลาไม่ไป e, e, labels, Liberal, ไม่ไปร่วมปัญหาเกิดไม่ไปงานมัสยิดที่มีไอไอไอเน็ตไอดอลขึ้นเวทีพอเวลาพูดไปแล้วนี่พูดจาดัดเสียงอ่อนอซอะนุนนี่นั่นอะไรตาไรไม่ไปร่วมงานที่มีสตรีเดินแบบแฟชั่นอะไรตาไรไม่ไปร่วมงานในในงานมัสยิดที่มันมีเสียงดนตรีเปิดเราไม่ไปร่วม พอเวลาไม่ไปร่วมโอ้โหไอพวกนี้มันทําไมเครง่ทงทั้งๆที่เราเนะี่ยไม่ได้เคร่งหรอกครับแต่เราเชื่อตามหุกรมที่มาจากอัลลอฮ์เราเชื่อตามภุกรมที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลวะลัยฮิวซัลลมัมบังคนบอกโอ้โหเฮ้ยงานแต่งบ้านนี้อย่างกระประชาทําไมอะไม่มีเสียงเพลงอวัดกันอย่างนั้นเหรอวัดกันอย่างนั้นเหรอถ้าบ้านไหนเปิดเพลงคืองานแต่งอย่างนั้นเหรอผมบอก ไม่ใช่หรอกนะหลังบ้านผมนะพี่น้องครับหลังบ้านผมเนี่ยนะเป็นเป็นแบบต่างพี่น้องต่างชาติเขามาทำงานกันเยอะพอเวลาขึ้นปีใหม่ออกปีใหม่กันนี่โอ้โหจากไอตอนกลางวันนะ่ะเป็นพวกกันนะไ,ไอตอนกลางคืนเนี่ยแหมด่ากันลั่นเลยนะน้ำเปลี่ยนอารมณ์รู้จักไงพอเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องละจากที่ว่า เป็นคนสนิทกันดีอะไรกันดีแต่พอกินเข้าไปแล้วเฮ้ยมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอันใดที่มันคือความผิดมันคือความผิดอันใดคือความถูกต้องมันคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นศาส,สนาบอกว่าอย่าไปร่วมในสิ่งที่มันผิดถ้ามีถ้าเกิดขึ้นในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเราอย่าไป ไอการที่เราอย่าไปเนี่ยแหละพี่น้องที่เคราพรพรักทั้งหลายเขาก็จะบอกว่าไอพวกเนี้ยแปลกไอพวกเนี้ยแข้งไอพวกเนี้ยแหมมันจะยืนหยัดอยู่กลุ่มเดียวไม่ใช่นะพี่น้องนะเราต้องย้อนกลับไปดูซี่ว่าอิสลามนั้นสอนพวกเราเอาไว้อย่างไรฮุกกมไม่มีเปลี่ยนหรอกครับพี่น้องแม้ว่านาบ็อลลัลลวฮุอิวะซัลลัมบอกไกลๆวันขยามฮตฮุกกมจะ แบบมีคนที่จะมาเปลี่ยนฮุกกมของอัลลอฮ์ซีนากับจะฮาร้านผมถามพี่น้องนะซีนาฮารานมีที่ไหนครับซีนาฮารานมีที่ไหนครับแต่คนจะทําเป็นไม่รู้เรื่องคนจะทําเป็นแบบอ๋อลูกสาวไปทําซีนามาอ๋ออ๋อฮะซจีนานี่บาปใหญ่นะคนถ้ารู้ว่าหลานลูกคนรู้จักกินเหล้าอ๋อเดี๋ยวมันก็นเลิก ไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกคนมันก็มีผิดกันบ้างก็รู้ว่ามันมีผิดกันบ้างแต่ไอสิ่งที่ทำานะ่มันเป็นบาปแล้วมันเป็นบาปใหญ่หน้าที่ของเราต้องตักเตือนหน้าที่ของเราต้องบอกกล่าวไม่ใช่นิ่งบางคนนี่ไปร่วมงานแบบนิ่งนิ่งมีนะบางคนนี่ไปร่วมงานแบบนิ่งนิ่งไม่รู้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาเชิญมาเราก็ไปพี่น้องครับถ้าสมมติว่า ไปถึงแล้วเจอสิ่งที่มันผิดนะนะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพี่น้องกลับได้กลับครับถ้าไปกรณีเดียวเท่านั้นที่ไปได้คือไปเตือนไปเตือนได้ไหม่ะบางโวโรนนี่เตือนได้ไหมเตือนได้ไหม,ไมถ้าเตือนได้เอ้าไปไมผมไม่ได้ห้ามและไม่มีใครห้ามหรอกครับดีซะอีกนี่แหละตรงกับคําพูดอุลมามะอุลมามะประสมผมจำไม่ผิดเชคอุไซมินเชคอุไซมินบอกไปได้กรณีเดียว ไปเตือนใครเตือนได้ยกมือถ้าไปแล้วเตือนไม่ได้อย่าไปเลี่ยงซะแต่ไอการเลี่ยงตรงนี้ไม่ใช่ไปตัดญาติขาดมิรตัดพี่น้องของเขาไม่ใช่นะพี่น้องต้องเข้าใจไปวันหลังก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาวันไหนที่เราสะดวกเราก็ไปวันไหนวันนี้เรามันมีความผิดเกิดขึ้นเราก็เลี่ยงเลี่ยงไปซะโกหกได้โกหกแล้วไม่บาปแบบเนี้ย เข้าใจนะก็หกให้คนดีกันเนี่ยไม่บาปก็หกให้ตัวเราเองนั้นไม่ทําในสิ่งที่มันผิดเลี่ยงอะเขาเรียกเลี่ยงพูดเลี่ยงเลี่ยงไอ้แบบนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้กลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่นบีได้รับวาฮีจบจนกระทั่งถึงวันกตยามะอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตูติอักซารมันฟิลอารดิอยู่ดินลูกาอันซาบิลิละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนส่วนมาก ที่คนส่วนมากเขาทำกันเฮ้ยไม่เป็นไรเราคนส่วนมากเขาก็ทำกันไอ้พวกนี้มันคนน้อยน้อยมันไม่ทำพวกนี้มันคนแปลกๆไม่ทำอลัลลอฮ์บอกถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังคนส่วนมากในแผ่นดินบนโลกดุนยาแห่งนี้อยู่ดินลู้การซาบีลินแล้วพวกเขาจะทำให้พวกเจ้านั้นหลงจากทางของอลัลลอฮ์พี่น้องจะเอาไหมพี่น้องจะเอาไหมครับคนส่วนมากเนี่ยถ้าไปเชื่อถ้าเขาทำในสิ่งที่ผิด แล้วมีคนตามในสิ่งที่ผิดจากการการะทําของพวกเขาผมบอกนั่นไม่ใช่จะมาอะของนบีนะเป็นกลุ่มจริงแต่ไม่ใช่กลุ่มของนบีและคนต่างๆเหล่านั้นจะเป็นตัวอย่างให้คนทําผิดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามาแล้วความผิดมันจะเป็นลูกโซ่ย้อนกลับมาสู่คนคนนั้นย้อนมาสู่กลุ่มกลุ่มนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินยัตบิอูนะอินละซอนหากพวกเจ้าไม่ปฏิบัติตาม นอกจากการนึกคิดเอาเองและพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนเอาเองคิดเอาเองว่ามันดีคิดเอาเองว่มามันใช่แต่บางคนนะ่ะรู้ว่าฮุกกมของอัลลอฮ์รู้ว่าเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ก็ยังไปปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับฮุกกมของอัลลอฮ์เรื่องชิริกทุกวันนี้มีไหมพี่น้องครับมีเรื่องบิดาทุกวันนี้มีไหมครับมีเรื่องบาปใหญ่มีไหมครับทุกวันนี้ มันชัดเจนหมดแล้วแต่จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีคนประเภทหนึ่งที่จะทำให้าศาสนานั้นมัวหมองอัดเดคอนเมื่อเช้าสอนไปแล้วสุดท้ายแหละเลยเวลาแลละฮุไซฟาบินอัลยามานถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัาลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮุไซฟาถามเรื่องที่คือสฮาบะท,ท่านอื่นๆนะถามในสิ่งที่ที่ดี ถามในสิ่งที่ดีแต่ฮูไซฟาถามในสิ่งที่มันไม่ดีเพื่อที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ในมไม่ให้ไปทําในสิ่งที่มันมันไม่ดีฮูไซฟาถามท่านนบีนบีครับเราเนี่ยนะเคยอยู่ในยุคสมัยจาฮิริยะใช่ไม่ใช่ที่ผมเล่ามาก่อนหน้าเนี้ยใช่เราเนี่ยเคยอยู่ในยุคสมัยของจาฮิลิยะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เรานั้นมาอยู่ในยุคสมัยแห่งความดีฮูไซฟาถามนบีครับ หลังจากยุคแห่งความดีนะ่ะเราจะเจอกับความชั่วร้ายอีกหรือไม่นบีบอกเจอพบไม่ต้องห่วงเจอแน่แน่ฮูไซฟาถามต่อไปแล้วหลังจากความชั่วร้ายนั้นเราจะได้พบกับความดีงาไมไหมครับนบีนบีบอกเจอความดีนะ่ะเจอแน่แต่ความดีนั้นมันจะขมุกขมวัวมันจะไม่ชัดมันจะไม่ชัดมันจะคุ้มเครือมันจะใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูก ฮุไสยฟ,ฟ้าก็ถามนาบีอะไรคือความขมุกขมัวที่ท่านท่านนาบีพูดที่ว่าดะคอนน่ะนบีบอกว่าดะคอนดะคอนมันคืออะไรนบีตอบคือกลุ่มชนที่เดินด้วยกับเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางของท่านนาบีและไปเอาแนวทางอื่นมาปฏิบัติโดยที่ไม่ใช่แนวทางอื่นโดยที่ไม่ใช่แนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลนหอะเยฮิวะซัลลมัมแต่เป็นอุมมาของท่านนาบีนะเป็นอุมมาของท่านนาบีนะ แต่ไปเอาแนวทางอื่นมาปฏิบัติไม่เอาแนวทางของท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีวะซัลลัลมเป็นอุมมมาของท่านนาบีนะพี่น้องบางทีบางครั้งไปเห็นดีเห็นงามกับไอความคิดของต่างศาสนกเขามันดีมันใช่นะ่าต้องเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมผมบอกทําไมไม่เอากุรานกับฮะดีษเปลี่ยนแปลงเนี่ยนบีบอกชัดเจนเลยนะแล้วจะมีคนที่ว่าไปเอาแนวทางอื่นๆนั้น มาใช้ในการดํารงชีวิตไม่ใช้แนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะเลฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าเจ้าเนี่ยจะยอมรับพฤติกรรมของพวกเขาบางส่วนบางส่วนก็เออถูกและจะปฏิเสธกับอีกบางส่วนจากพฤติกรรมของพวกเขาหมายความว่าพฤติกรรมบางส่วนของพวกเขาบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็ก็ผิดบางอย่างมันไม่ถูกต้องบางอย่างมันถูกต้องแต่ถามอิสลามเรานะ้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอาแก่นจริงๆนะ เอาแก่นของอิสลามจริงๆนะผสมกันได้ไหมความผิดกับความชั่วอยู่รวมกันได้ไหมแต่นบีบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้จะอยู่รวมกันมีผิดมีถูกรวมกันไปหมดเลยบางวลนิดมีผิดมีถูกรวมกันไปหมดเลยนบีบ,บอกชัดเจนไอพวกเรานะจะยอมรับพฤติกรรมของบางส่วนแต่บางส่วนไม่ยอมรับแสดงว่าในกลุ่มกลุ่มนี้ในคนคนนี้ในพฤติกรรมพฤติกรรมนี้มันจะมีทั้งดีและมันจะมีทั้งไม่ดี ฮูไซฟ,ฟาถามต่อไปแล้วหลังจากความดีงามที่มันมีความขมุกขมวัวมีความปะปนกันไปด้วยเนี่ยมันจะยังมีความชั่วร้ายอีกหรือไม่นบีตอบมีมีและนบีก็บอกว่าจะมีดูอาจที่เชิญชวนผู้คนที่ยืนอยู่ที่อับวาบิจฮันนัมยืนอยู่ที่ประตูนรกจหันนมเป็นคนเผยแผ่ที่ยืนอยู่บนประตูนรกจหันนม ใครที่ตอบรับพวกเขานั่นแหละหมายความว่าตัวของเขาเองที่ตอบรับมันนะน,นั่นแหละคือพวกที่ถูกโยนลงนรกโอ้โหนี่มันชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะบีพูดเนะี่ยจะมีคนที่เรียกร้องไปสู่ความหลงผิดเอาให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จะมีคนตามไปด้วยทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดแต่จะตามไปด้วยพี่น้องครับรู้ว่าผิดแต่ตามคุณลักษณะของการตาม ของคนที่เผยแผ่ที่จะได้รับความน่าเชื่อถือในสังคมใครผู้นำใครผู้รู้ใครยิ่งเรียนสูงสูงยิ่งมีคนตามเยอะบางที่ทำผิดกะเออไม่ผิดหรอกสุนนขนะอยู่ที่นบีสุน,นัมไม่ได้อยู่ที่ผู้นำไม่ได้อยู่ที่ด็อกเตอร์สุน,นัขอยู่ที่นบีพี่น้องจำเอาไว้นะ ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ผิดกันไปหมดเลยแต่ความผิดถ้าเขาทำเราต้องยอมรับว่าเขาผิดต้องยอมรับเขาทำเขาผิดแล้วเตาบัดตัวผู้นำมีผิดไหมมีถ้าผิดเตือนแต่อย่าไปโค่นล้ม เพราะฉะนั้นมีผู้นําที่ทําผิดมีอิหมัมที่ทําผิดมีด็อกเตอร์ที่ทําผิดเผยแผ่ในเรื่องราวของปรัชญาที่มันผิดมีเราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นคือความผิดอย่าไปป้องแต่ก็มีคนตามแปลกไหมอยูซ่ซเออนบีบอกใครตามคนต่างๆเหล่านี้นั่นแหละถูกโยนลงสู่นรกฮุไซฟ,ฟาถามฮุไซฟ,ฟาบอกถามนาบี นบีครับอธิบายคุณลักษณะของพวกเขาหน่อยเถอะบอกฉันหน่อยว่าคุณลักษณะของพวกเขาเป็นยังไงนบีบอกว่าพวกเขาก็เป็นลูกหลานของเรานั่นแหละเนื้อหนังมังสาก็เหมือนพวกเรานั่นแหละพูดจาภาษาเดียวกันกับพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นใดเลยก็คืออุมมนานนบีนั่นแลหละกูไจฟ้าถามต่อไปนบีครับและถ้าฉันอยู่ทันกลุ่มคนต่างๆเราเนี่ยนบีจะสั่งเสียอะไรกับฉันนบีจะสั่งเสียอะไรกับฉัน พี่น้องฟังให้ดีแล้วจำเอาไว้แม้ว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อยแต่พี่น้องฟังหะดีษบทนี้แล้วนำไปคิดตึกตองก่อนนอนในวันนี้นบีบอกว่าถ้าเจ้าไปเจอคนต่างๆเหล่านี้นะยึดมั่นอยู่กับกลุ่มจามาอะของประชาชาติอิสลามและผู้นำของพวกเขายึดอยู่กับกลุ่มจมามะอะของอิสลามแต่พี่น้องทดคำว่าจมามะอะเอาไว้นะเราจะมาดูกันว่าจมามะอะเป็นยังไง ฮุไยฟ,ฟ้าถามต่อไปแล้วทําไมมีจามาอะไม่มีผู้นํลนาล่ะนบีทําไงนบีบอกเจ้าจงปีกตัวออกจากกลุ่มต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดหมายความทําไมเน่ยนบีให้ออกมาจากกลุ่มต่างๆทั้งๆที่ทีแรกนะ่ะก่อนหนะ้านี้นบีบอกให้อยู่กับจามาอะจามาอ่ะแปลว่ากลุ่มนบีบอกให้ออกมาจากกลุ่มต่างๆเหล่านั้นเพราะการที่จะเป็นกลุ่มมันไม่ได้วัด มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงกับยามาอะของท่านนาบีเสมอไปไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มกันเนี่ยเราเป็นกลุ่มไหมเป็นเนี่ยเกินสามคนขึ้นไปใช่ไหมล่ะถ้าเกินสามคนขึ้นไปนะ่ะเป็นจามาอะแล้วถ้าเป็นทางด้านภาษาเป็นกลุ่ม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 นบีบอกว่าให้ออกมาจากกลุ่ม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 ต่างๆเพราะมันไม่ใช่จามาอะของท่านนาบีให้ออกมาจากคนต่างๆเหล่านั้นกลุ่มต่างๆเหล่านั้นแม้ว่าจะต้อง กินรากไม้ก็ตามโอ้โหแม้ว่าจะไม่มีอะไรกินนะต้องไปกินรากไม้น่ะแม้ว่ามันจะแรนแค้นสักเพียงใดก็ตามน่ะใครเขาจะว่าว่าเรามันเข่งใครเขาจะว่าว่าเรามันเป็นคณะใหม่ใครเขาจะว่าว่าเราเนี่ยไม่เอาพี่น้องแต่เราเอาใครเขาจะว่าว่านู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรแหมพอเวลาคนพูดมันเจ็บนะแต่เราต้องผ่านความเจ็บปวดตรงนี้ไปให้ได้นบีบอกต้องอยู่ให้ได้ กระทั่งความตายมาเยือนก็นต้องอยู่แบบนี้น้อยเหรอน้อยใช่ไหมเราอยู่กันเนี่ยน้อยใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าน้อยแต่ไอความน้อยตรงนี้พี่น้องจงภูมิใจว่าเราเนี่ยอัลฮัมดุลิละอินชาอัลลอฮ์เราพยายามที่จะอยู่ให้ตรงกับยะมาอะของท่านนาบีมูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกต้องอยู่ให้ได้จนกระทั่งความตายมาถึงและอย่าได้เปลี่ยนแปลง นบ,บีห้ามเปลี่ยนแปลงนะเรื่องอะคีดะสำคัญมากเรื่องอุซูลเรื่องมันฮัจสังคมใดที่ไม่มีการตักเตือนกันพี่น้องระหวังสังคมนั้นยิ่งถ้าเตือนไม่ได้เนี่ยโอ้โหยิ่งเละรู้ว่ามีความผิดเกิดขึ้นแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ระวังอะไรนะใชตอนใบ้ รู้ว่ามีความผิดเกิดขึ้นเวทีใหญ่ๆงานใหญ่ๆแต่ไม่มีการตักเตือนมันไม่ได้อ่ะพี่น้องแต่ถ้ามีการตักเตือนกันไปแล้วก็ทำดุลิละก็ดีแล้วครับแต่เมื่อความผิดมันเกิดขึ้นสาธารณะมันก็ต้องพูดต้องตักเตือนกันแบบสาธารณะให้วงกว้างนั้นได้รู้เพราะฉะนั้นวันนี้จงภูมิใจนะพี่น้องนะ แม้ว่าเราจะมีสักคนหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งสักบ้านหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ไปทําในสิ่งที่ผิดพูดงี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆไม่ไปเชื่อในหลักอะกิดะที่มันเพี้ยนๆไม่ได้ไปทําในสิ่งที่มันเป็นบิดอาที่ครูบาอาจารย์ที่เราไว้ใจเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นบิด์เราไม่ทําเราไม่มีแนวทางที่มันเป็นมันฮัจแบบผสมปนเปกันไปหมดเนี่ยถ้าเราไม่มีแบบนั้นอัลฮัมดุลิลลาเราจงภูมิใจ ว่านั่นแหละเราอยู่กับจม m ะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอดีเป๊ะหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีอัลฮัมดุลิลละผมขอมาอัพด้วยนะมันมันมันเขาเรียกอะไรมันติดติดพันนะครับเพราะฉะนั้นขอดูอานนะครับให้ พวกเรามั่นใจนะครับว่าเรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของอากีดะเรื่องราวของซุนนะเรื่องราวของมันฮัจตราบใดที่วันกิยามัดยังไม่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยังคงเป็นความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของพวกเราถ้าเราขาดอากีดะขาดมันฮัจขาดการปฏิบัติตามซุนนะพี่น้องครับด้วยความเคารพ มันจะเกิดสิ่งดีในชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้การตักเตือนในเรื่องราวของศาสนาถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคนหนึ่งคนใดครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดสังคมหนึ่งสังคมใดไม่มีการกล่าวตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาผมบอกว่ากลุ่มนั้นนะพี่น้องที่เคารพไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่จะมาะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลัยฮสลลัมเพราะพอเวลาเห็นสิ่งผิด ก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกกันเองเดี๋ยวเขาก็ตอบัสกันเองการตักเตือนมันมีหลายรูปแบบถ้าสมมุติว่าเราห้ามโดยกับมือไม่ได้เราก็พูดแต่ถ้าเราพูดไม่ได้เราก็เอาเอาหัวใจเราออกห่างมาแต่อย่าไปยอมรับในสิ่งที่เขาผิดอย่าไปยอมรับในสิ่งที่มันเป็นหลักความเชื่อที่ผิดผิดอะมันฮัตที่มันไม่ถูกต้องเพราะอูซูนของเราพี่น้องครับสิ่งผิดเราไปรวมไม่ได้ อรวลละวัลบระรยังคงจําเป็นสําหรับพวกเราจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามัดนะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมครับสวัสดีค,มคุคมรอลบะรกมีคําถามไหมพี่น้องฮนะยังมีครับครับครับผมคือถ้าไม่มีคําถามไม่เป็นไรเลยนะไม่มีปัญหาเลย นะฮะครับผมการที่เราจะเลือกคนที่จะให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยออกคนไหนที่สุนนะแทๆ้ๆแล้วก็มันทัดที่ถูกต้องครับผมใช้หลักเกณฑ์อะไรวัดว่าคนนั้นควรจะใช้ใช้หลักเกณฑ์ในการวัดอาจารย์ท่านนั้นว่าบุคคลนั้นอย่างไรครับคืออย่างนี้นะครับในการที่เราจะรู้ว่าใครคนหนึ่งคนใดยืนหยัดอยู่บนอักีดหาที่ถูกต้องอยู่ในการปฏิบัติตามสุนนะที่ถูกต้อง อยู่ในมันทัจที่ถูกต้องมันจะมีครูบาอาจารย์รอบๆนะครับที่เขาจะพูดถึงนะครับการประพฤติการปฏิบัติว่าถ้าเป็นแบบนี้ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องเหมือนอย่างกับบรรดาอุละมะทั่วโลกนั่นแหละครับเวลาที่เขาจะพูดถึงแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่มันมันไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีคนพูดนะครับไม่ใช่คนไม่พูดนะนะครับแต่เขาจะพูดในแนวทาง แนวทางนี้มันไม่ถูกต้องแนวทางนี้ถูกต้องเขาจะไม่พูดถึงตัวบุคคลนะครับนะเขาจะพูดในแนวทางเช่นผมบอกว่าในการเผยแผ่เรื่องราวของศาสนาเนี่ยประเด็นแรกที่เราต้องเผยแผ่ที่เราจะต้องเชื่อนั่นคือเรื่องราวของอะกีดาประเด็นต่อมานั่นคือเรื่องราวของการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวาลัลัลลัมแต่ถ้าสมมุติว่า มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคณาจารย์คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้อะกิดะไม่ต้องพูดแล้วเพราะเรารู้กันมาตั้งนานแล้วผมบอกไม่ใช่อะกีดะยังคงเป็นความสําคัญกับพวกเราไปจวบจนกระทั่งถึงวันกิยาม์มาดูนบีเผยแผ่นบีเผยแผ่อย่างไงนบีเผยแผ่ประการแรกคือหลักอะกีดะพอสังคมที่มักกะนั้นมีความมั่นคงในเรื่องราวของหลักอะกีดะ เรื่องราวของชรีอะก็ตามมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,องพี่น้องต้องสังเกตถ้าครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใดไม่พูดเลยในเรื่องราวของอะกีดะผมบอกระวังคนนั้นเอาไว้ให้ดีผมไม่ได้บอกว่าใครต้องเข้าใจผมไม่ได้บอกว่าใครนะพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าไม่พูดเรื่องราวของอะกีดะเลย ไม่พูดเรื่องราวของชีริกเลยไม่พูดเรื่องราวของบิดาเลยไม่พูดเรื่องราวของมันฮัจเลยผมบอกพี่น้องระวังคนนั้นเอาไว้เพราะมันจะรวมกันไปหมดแต่พี่น้องถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคณาจารย์คนอื่นๆครับเขาจะตรวจสอบให้กับผู้ที่ฟังถ้าสมมุติว่า,เ,าเรามีการถามกันเกิดขึ้นนะครับนะเขาจะไม่พูดหรอกว่าใครแต่เขาจะให้เราสังเกตว่า ถ้าเป็นแบบนี้แนวนี้แนวนี้นั่นแหละมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะมันฮัจของท่านนาบีหนึ่งคือเรื่องราวของอะกีดะเรื่องราวของสุนนะเรื่องราวของการปฏิบัติตามสุนังท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมครับก็ต้องต้องสังเกตต้องดูจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆต้องเรียนมันมันฟังไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยครับผมคือเรื่องดี ถ้าให้ผมพูดในเรื่องราวของพ่อแม่ผมก็พูดได้ให้ผมพูดในเรื่องราวของการแต่งงานผมก็พูดได้คล่องเลยแหละแต่ถ้าถามผมนะผมไปบรรยายที่ไหนกันแล้วแต่ผมก็จะมีมีม,มีมีการบรรยายของผมเป็นสเต็ปไปว่าผมจะคุยในเรื่องราวของอัคิีดะก่อนเนี่ยอย่างที่มาคุยในวันนี้นะครับนะผมก็คุยในเรื่องราวของอัคิดะก่อนคุยในเรื่องราวของการปฏิบัติต,ตามสุน,นัขของท่านนบ,บีนะครับแต่ไม่ใช่ว่า เรื่องอื่นๆเราจะไม่พูดเลยไม่ใช่นะครับในเรื่องอื่นๆการปฏิบัติต่อเครือญาติการาใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้การสู่ขอการแต่งงานการนู่นนี่นั่นอะไรการซื้อขายเราก็ต้องคุยด้วยเช่นกันแต่ประเด็นคือสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องราวของอะกีดานั่นคือ,อสําคัญที่สุดในศาสนาน,นั่นคือเรื่องราวของอะกีดาเพราะอย่าลืมตายไปแล้วถูกถามอะไรใครเป็นพระเจ้ารู้จักชายคนนี้ไหม และศาสนาคือศาสนาอะไรนะครับไอประเด็นหนึ่งแล้วกันนะอาจารย์ครับโอเคในแง่ของเราเนี่ยตัวคือปกติเนี่ยเราต้องการจะตักเตือนคนในชุมชนใช่ไหมฮะครับผมเกิดว่าโอเคสุดท้ายแล้วเขาไม่ฟังแล้วเราคนเดียวเนี่ยเราต้องหนีออกไปเนี่ยมันมันผิดตรงนั้นไหมฮะอ่าคืออย่างนี้นะครับการใช้ชีวิตของ ออของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมถ้าสมมุติว่าในสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ดีถูกต้องไหมครับเราพูดเท่าไรก็ไม่ฟังพูดเท่าไรก็ไม่ฟังผมให้บางยีคิดอย่างนี้นะถ้าเราเนี่ยเป็นคนดีและในสังคมเนี่ยเป็นคนไม่ดีถ้าเราหนีออกจากสังคมนั้นแล้วสังคมนี้ก็เหลือแต่ความไม่ดีสิถูกต้องไหมครับ ย้อนกลับไปดูฮะดีของท่านนาบีนบีบอกว่าการครบค้าสมาคมกับคนเนี่ยนะหนึ่งนบีบอกว่าให้คบกับคนที่ค้าน้ําหอมถ้าสมมุติว่าได้อยู่กับคนขายน้ําหอมเนี่ยกลิ่นดีๆก็จะติดตัวเราไปด้วยแต่ถ้าเราไปคบกับคนที่ไม่ดีคนคนตีเหล็กช่างตีเหล็กอะไรต่างๆกลิ่นไม่มก็จะติดตัวเรามาก็คือคนดีกับคนที่ ไม่ดีทีนี้ผมถามถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนขายน้าหอมเราเป็นคนดีเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีัลฮัมดดลแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะทิ้งสังคมไปให้เหลือสังคมที่ว่าเป็นช่างตีเหล็กกันหมดอะมีแต่กลิ่นเหม็นๆมีแต่กลิ่นเนา่าๆมีแต่ไม่ดีผมถามว่าทําถูกไหมครับแบบนี้แล้วกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ว่าเป็นคนไม่ดีทั้งหมดเนี่ยจะเอากินหอมจากที่ไหน ทั้งๆที่นบ,บีสุลต่านฮุอาลีฮิวซัลลัมนะนะบอกว่ามุมินที่คบค้าสมาคมกับผู้ศรัทธาแต่ผู้ศรัทธานั้นนะครับมีความผิดมีนะแล้วคนมุมินคนนั้นอ่นะอดทนดีกว่ามุมินที่คบค้าสมาคมกับผู้คนแต่ไม่อดทนอะไรเลยเจอปัญหาแล้วหนีเจอปัญหาแล้วนหวนีพี่น้องว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเราต้องเป็นคนที่ให้กลิ่นหอม กับผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นได้รับกลิ่นหอมจากเราให้ได้แม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวแม้ว่าเราจะเป็นบ้านหลังหนึ่งเราก็ต้องให้กลิ่นหอมส่งกลิ่นหอมให้กับบ้านรอบๆสังคมรอบๆครอบครัวรอบๆให้ได้แล้วเราก็ขอดูอาตาะลอสุบฮานะหุวาตาละอย่าไปตัดขาดนะครับสังคมของอิสลามไม่ได้สอนให้ตัดขาดเครือญาติอิสลามเราไม่ได้สอนให้ตัดญาติขาดมิตรไม่มีเลย ไม่มีเลยผมกําลังจะสอนพี่น้องว่าแม้เจอปัญหาเราก็ต้องอดทนแล้วขอดูอาต่ออัลลอฮ์อันใดที่มันผิดเราอย่าไปร่วมแต่ในการไม่ไปร่วมอันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เป็นการตัดขาดนะเราไม่ไปร่วมกับเขาแต่เขาก็ยังเป็นพี่ของเราอยู่เขาก็ยังเป็นน้องของเราอยู่เวลาที่เขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาแต่ไอสิ่งที่เขาทําผิดกรณีหนึ่งกรณีใดก็แล้วแต่เราขอไม่ร่วมด้วยอาจจะมีเหตุผลว่าวันนี้ติดธุระเอาวันนี้เราไม่ว่าง วันนี้เราขอโทษด้วยแล้วกันแต่ว่ะเนี่ยตอนนี้มาช่วยแล้วมันมีเหตุผลที่เรานั้นสามารถที่จะบอกได้นะครับประเด็นนะอาจารย์รเกี่ยวกับละหมาดจนาซาเนี่ยฮะปกติเนี่ยจะต้องเป็นซอกไหมฮะเป็นครับปัจจุบันปัจจุบันนีจจ้แค่นไม่เรียงเป็นซอกอันนี้ตามสุนนะเป็นซอกครับเป็นซอกใช่ไหมฮะเป็นซอกครับจัดให้เป็นซอกครับเป็นซอฟเหมือนแถวละมาดเป็นซอฟนะครับ เ,เราอาจจะเคยได้ยินนะนะนะครับว่าการพอเวลาที่มีจนนาซะพอเวลาที่มีการละหมาดคนเขาก็จะรีบฮูกันเข้ามาฮูกันเข้ามาหา,หายใจรถต้นคอกันเลยนะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงซ o อฟเลยทั้งทั้งที่นบีสุลตนะ่านให้จัดแถวเป็นซอฟนะครับในในเรื่องราวของการละหมาดยนาซะ์ให้เป็นซอฟนะครับแต่ทีเนี้ย คนที่เขาคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นซอฟหรอกเพราะมันไม่ได้มีการขยับไม่ได้มีการารกกะไม่ได้มีการสุยุดแต่กระนั้นก็ตามไม่ใช่เหตุผลเหตุผลที่นบีสั่งนั่นคือเหตุผลนั่นคือการจัดแถวให้เป็นซอฟครับสลามมอยกลุมครับัมดุลิแลครับครับผมอิ่มจังเลยวันนี้อิ่มจังเลยนะฮะอิ่มทั้งคำคำถามของอาใหญ่ด้วยนะฮะและวก็ที่า,ารารย์ <laughs> อ่าได้ครับได้ครับหนึ่งคำนามนะฮะบิสมิลลาอาจารย์มีคนเขาละหมาดอยู่แล้วผมเข้าไปเป็นมะมูมเนี่ยซุนนะจะต้องเข้าไปยังไงมั่งครับละหมาดอยู่กี่คนครับคนเดียวครับผมก่อนหน้าคนเดียวอ๋อละหมาดคนเดียวครับคนคนหนึ่งละหมาดคนเดียวครับเขาละหมาดอยู่คนหนึ่งครับผมผมจะเข้าไปเป็นคนที่สองเอาอย่างนี้ ในมัสยิดมีคนละหมาดอยู่คนนึงนะครับทีนีเ้เราก็เข้าไปละหมาดเห็นเขาละหมาดอยู่เราจะทํายังไงถูกต้องไหมครับ,รบอ,อ,บอ่พี่น้องครับในซอเฮียงท่านอิหมัมบุค,คอเรียนะได้บอกเอาไว้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซอฟละหมาดเนี่ย <c oughs> คือเราเนี่ยเราจะเข้าใจกันนะครับว่าการจัดซอฟละหมาดถ้าสมมติว่ามีคนเป็นอิหมัมหนึ่งคน นะครับแล้วก็เราก็ไปเป็นมะมุมก็คือละหมาดกัน2คนเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าเราจะไปอยู่ทางด้านขวาของเขานะครับแล้วก็เยื้องๆลงมาต่ําหน่อยถูกต้องไหมครับพี่น้องครับแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะครับสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับนะในการจัดแถวละหมาดเนี่ยนะครับนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับในซอเฮียของท่านอิหมัม อิหมัมบุกคอรีนะครับนะนบีสุลต่านละฮุวะอัลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับคือคือมีมีซอฮาบะคนหนึ่งนะครับมีซอฮาบะคนหนึ่งชื่ออัลลอฮ์ผมจําไม่ได้นะครับซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปนอนค้างที่บ้านของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละฮุวะอัลัยฮิวะสัลลัม พอไปนอนค้างที่บ้านของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัาลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับนะเขาก็เห็นนบีเนี่ยละหมาดอยู่พอเขาเข้าไปตามนาบีเนี่ยเขาไปอยู่ทางด้านซ้ายเขาไปอยู่ทางด้านซ้ายฮะดีษเนี่ยอยู่ในซอเฮงท,ท่านอิมามบุคฮรีแต่ผมจําชื่อซอฮาบะไม่ได้ผมยังพูดอยู่ก่อนหน้านี้สองสองอาทิตย์โดยประมาณพอนบีสังเกตว่าซอฮาบะท่านเนี่ยไปอยู่ในาทางด้านซ้ายของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นบีก็เลยเลยจับสหาบะคนเนี้ยให้มาอยู่ทางด้านด้านขวาแล้วก็ยืนเท่ากันยืนเท่ากันยืนเท่ากันหมายความว่าไงส้นน่ะเท่ากันส้นเท่ากัน,อ,น,กนอย่าไปเยื้องนะอย่าไปเยืงแบบนี้นะไม่ใช่นะฮะมือสวยขาดแหวนอ่ามีวงเดียว อย่าไปยืนเท่ากันแต่ให้ยืนเอ้ยมาโทษอย่าไปยืนต่าลงมาหรือค่อมไปทางหน้าแต่ให้ยืนเท่ากันนะครับนี่คือฮะดิษที่อยู่ในซอยเชงท่านอิหมัมบุคหรี่อีกคนหนึ่งมาตามมาตามการละหมาดของของอุมัดบินคอตอบ p นะครับพอมาตามการละหมาดของอุมัดบินคอตอ o เนี่ยนะครับมาอยู่ทางด้านหลังนะถ้าผมจําไม่ผิดนะผมขอมาอัฟนะครับนะผมเพิ่งพูดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา น่าจะมาอยู่ห้างหลังถ้าผมจาไม่ผิดพอมาอยู่ห้องหลังเนี่ยอุมัดบินคอตอบก็จับขึ้นมาให้มายืนเท่ากันในการละหมาดนะครับให้มายืนเท่ากันละหมาดในกรณีที่มีอิหมามกับมีมะมุมเพียงแค่สองคนในการละหมาดสองคนให้ยืนเท่ากันครับผมจําไม่ได้ขอมาอัพด้วยซอฮาบะคือใครก็ให้ยืนเท่ากันนะครับ S <S มีให้ยืนเท่ากันทางด้านขวามะมูนมาอยู่ทางด้านขวาอาจารย์ครับอีฟอีฟหนึ่นนงขอ <c oughs> ม,มาอัปด้วยครับผมอาจารย์อาจารย์จบยังฮ <c oughs> ะอิบนีอับบาสอ่ะครับผมต่ออ่าอีฟนีอับบาสอิบนีอับบาสเนี่ยไปค้างบ้านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ไปยืนไปยืนเขาเรียกอะไรไปยืนซ้ายมือของท่านนบีพอไปยืนซ้ายมือของท่านนบีนบีก็จับให้มายืนทางด้านขวาในในระดับเดียวกันอีกอีกรายงานหนึ่งนะครับนะอุมัดบินคอตโต ซอฮาบะชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุตบะนะครับได้เข้าไปหาอุมัดบินคอต็อบก็ไปตามเห็นอุมัดบินคอตอบละหมาดอยู่ก็ตามอุมัดบินคอตอปอับดุลลอฮ์บินอุตบะก็ไปยืนละหมาดด้านหลังของท่านอุมัดก็ตามที่ผมได้พูดนะครับนะทีนี้อุมัดก็ดึงชั้นดึงอับดุลลอฮ์บินอุตบะเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ทางด้านขวาและมาอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอันนี้คือในมุวัตตะนะครับเป็นฮะดีษนะครับอัลลอฮฺุอะลัม สลามกุครับอาจารย์สลามรับรมุตสมมติว่าผมเป็นคนมูอันรับนะครับแล้วแม่เสียชีวิตผมจะไปยุ่งในเรื่องของศาสนาเขาเนี่ยได้มีขอบเขตที่เราไม่ไปไปไหว้สีเหลืองสีส้มๆนะครับเหมือนกันเลยอันนี้ที่ห้ามเหมือนกันแล้วเข้าไปยุ่งในเขาคือแม่เราเนี่ยเราจะไปทําอะไรได้บ้างที่นอกเหนือจากที่เราไม่ไปไปไหว้อันใดที่เป็นพิธีกรรมของเขาเราอย่ายุง่ง อันใดที่เป็นพิธีกรรมแต่ศาสนาอิสลามนะผมบอกก่อนนะครับว่าห้ามตัดพ่อตัดแม่แม้ว่าจะเป็นคนละศาสนาก็ตามแต่ศาสนาอิสลามนี่สอนสั่งนะครับให้ดูแลการดูแลเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอาจจะเป็นสื่อมันอยู่ที่เนียดของเรานะครับเราดูแลพ่อแม่ของเราเนี่ยให้เป็นสื่อเพื่อที่จะนำพาพ่อแม่ของเรานั้นมาอยู่ใต้ร่มเงาของศาสนาอิสลามแต่ทีนี้เอาละ เราก็พยายามแล้วขอดูอาตอะลอตาะอาลาแล้วทีนี้ประเด็นคือว่าพ่อหรือแม่ของเราคนหนึ่งคนใดนั้นเขาก็ยังยังไม่ไม่มามารับอิสลามจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเรากับเขาคนละศาสนากันถูกต้องไหมครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดขาดในเรื่องราวของสังคมนะครั้งหนึ่งทวนนะครับ ยิวเป็นเด็กนะครับที่เคยอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮะสันลัมนบีก็ทราบข่าวว่าเด็กคนนี้ใกล้จะเสียชีวิตพี่น้องครับนบีไปเยี่ยมนบีไปเยี่ยมนะนบีไปเยี่ยมพอนบีไปเยี่ยมนบีก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านนะพอเข้าไปในบ้านแล้วนบีก็เห็นเด็กคนนี้แล้วนบีรู้ไม่รอดเน่คือง่ายๆว่าตายแน่ นบีก็บอกว่ารับอิสลามเถอะนะรับอิสลามเถอะไอเด็กคนนี้ก็มอง,พ,อมองพ,อพ่อมองหน้าพ่อพอมองหน้าพ่อพ่อบอกเอาเตียอาบลกอเซมเชื่อนบีเถอะอาบากอเซมแปลว่าพ่อของกอเซมก็คือลูกนบีชื่อกอเซมนะครับเชื่อนบีเถอะเชื่อมุฮัมมัดเถอะเด็กคนนี้ก็เชื่อก็รับอิสลามพอรับอิสลามเสร็จนบีก็เดินออก พอเดินออกไปเนี่ยนบียิ้มอย่างที่ผมบรรยายพอนบียิ้มซอฮาบัาถามนาบีครับยิ้มเรื่องอะไรนบีบอกอ๋อฉันดีใจดีใจว่าฉันพาคนคนหนึ่งดึงคนคนหนึ่งออกมาจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหุวตาต่าเราได้หุกลมอะไรกาเฟตไม่สบายไปเยี่ยมได้ไหมได,ได้พร้อมกับการที่ว่าถ้าไปแนะนำขาฝนตกนะใกล้แล้วอะอะ สอเม,มตรแล้วฮะสอเมตรแล้วนะมมวอ่ะมมานะครับนะเราได้ฮุกกลมนั่นก็คือว่าถ้าไปฮุกกลมไปเยี่ยมกาเฟสไปเยี่ยมได้ไหมได้พร้อมกับไปพูดคุยกับเขาเชิญชวนเขาให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับทีนี้บางถามว่าถ้าแม่เสียชีวิตแม่นั้นเป็นต่างศาสนิกเราเป็นมุสลิมอันใดที่มันผิดหลักเกณฑ์หลักการเราห้ามไปยุ่งส่วนในภายนอกเหนือจากนั้นน่ะไม่มีปัญหาเพราะเขาคือแม่ของเรา อันใดที่มันเป็นหลักเกณฑ์หลักการนะ่ะเขาจะมีบริเวณที่จัดเอาไว้ถูกต้องไหมครับสวดเผา,าหรือว่ารถน้ําไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะมันจะมีบริเวณอยู่ไอ้บริเวณนั้นนะ่ะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเข้าใจนะครับนะก็สรุปได้ว่าอันใดที่มันผิดเพี้ยนในเรื่องราวของหลักอะกรดะเราอย่าไปยุ่งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะหละกุ้มดีนุกุ้มวรียดินาศาสนาของเขาก็ของเขา,าศาสนาของเรา ก็ของเรา